สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนสู่พอดแคสต์ดูดวงดูดวงไปกับหนาวนะคะวันนี้หนาวจะมาอ่านการทำนายดวงในหัวข้อที่ว่าผู้ถูกเลือกให้ผิดหวังในเรื่องของความรักฟังทางนี้ค่ะโดยเนื้อหาในพิกอาการ์ดเนี่ยจะเป็นการพูดถึงความสัมพันธ์ที่ผ่านมาที่มันไม่ประสบความสำเร็จสักทีของเราให้ฟังว่าแท้ที่จริงแล้วต้นเหตุมันมาจากอะไรแล้วผลลัพธ์ต่อไปข้างหน้ามันจะเป็นยังไงหนาวมีรูปให้เราเลือก3รูปค่ะวันนี้จะมีแค่3รูปภาพนะคะให้เลือกรูปที่เรารู้สึกว่าถูกตาต้องใจเราที่สุดหรือว่าเราอยากที่จะกินมันที่สุดแล้วก็ไปฟังคำทำนายได้เลยค่ะสวัสดีคนที่เลือกรูปที่1นะคะคือหนาวต้องบอกว่าคนที่เลือกรูปนี้เราเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆเลยค่ะชีวิตของเรามักจะดึงดูดคนหลายประเภทเข้ามาในชีวิตโดยเฉพาะคนที่ไม่จริงจังหรือไม่จริงใจคือสิ่งที่พวกเขาหวังจากเราอ่ะมันไม่เป็นเรื่องเซ็กมันก็เป็นเรื่องผลประโยชน์อะค่ะที่เขาจะอยากได้จากเราจากที่หนาวดูเราเป็นคนที่ใจดีนะแล้วเวลาที่เราให้อะไรใครอะค่ะเราจะให้ด้วยความจริงใจให้เพราะรักให้เพราะชอบให้ด้วยความเต็มใจจริงๆคือหนาวรู้สึกว่าเราไม่ใช่คนที่เอาเปรียบใครแต่คนอื่นน่ะชอบที่จะมาเอาเปรียบเราโดยเฉพาะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนี่ยแต่ตอนนี้หนาวรู้สึกว่าเราคิดถึงใครอยู่หรือเปล่าที่เป็นคนเก่าๆอะค่ะแต่ในทางกลับกันในตอนนี้เราก็ไม่ได้เป็นอะไรกับเขาแล้วคือจบความสัมพันธ์กันไปแล้วแต่เขาคือคนที่เรายังคิดถึงอยู่เสมอๆไม่เคยลืมได้เลยส่วนใหญ่คนที่เลือกรูปนี้เราเคยตกอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันเป็นตัวเลือกหรือตกอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันเป็นรักสามเศร้าค่อนข้างบ่อยพอเราตกไปอยู่ในสถานะนั้นปุ๊บกว่าจะรู้ตัวก็รักเขาไปซะแล้วอะค่ะแต่สุดท้ายคนที่เดินออกมาทุกรอบเลยมันก็จะเป็นเราที่เดินออกมาจากความสัมพันธ์ตลอดเพราะว่ามันท็อกซิกมากๆจนเราอาจจะอยู่ไม่ไหวคือหนาวได้รับเอเนอร์จีของคนเก่าๆแรงมากเลยตอนนี้เราคิดถึงใครอยู่ไหมคะคือตอนนี้เอาจริงๆเราเคยผ่านเหตุการณ์ในเรื่องของความรักที่ไม่ค่อยดีมาสักเท่าไหร่อย่างที่หนาวบอกไปเพราะว่าเราเจอแต่คนที่ไม่จริงใจใช่ไหมแต่ energy ของเราตอนนี้มันเปลี่ยนไปแล้วถึงแม้เราจะยังมีคิดถึงนึกถึงคนเก่าอยู่บ้างอะแต่เราก็ไม่ได้ตกอยู่ในสภาวะหรือห้วงอารมณ์เดิมอีกแล้วที่ร้องไห้ฟูมฟายหรือเครียดกับความสัมพันธ์ที่ผ่านมาเราไม่ได้อยู่จุดนั้นแล้วค่ะเราผ่านมันมาแล้วนะและถ้าเราจะไม่มีแฟนเราก็ไม่ได้วอรี่อะไรเพราะเราไม่ได้หวยหาขนาดนั้นถามว่าเพราะอะไรถึงไม่หวยหาเพราะหนาวรู้สึกว่าใจเรายังผูกติดกับใครสักคนหนึ่งอยู่หรือยังติดอยู่กับอดีตที่มันลบเลือนไม่ได้แล้วมันก็เป็นอารมณ์ที่แบบว่าเรายังมีความติดค้างภายในใจกับคนคนนี้อยู่อะค่ะมันก็เลยทำให้เราไม่มีอารมณ์อยากที่จะไปเริ่มต้นใหม่กับใครสักเท่าไหร่เหมือนเราขออยู่คนเดียวไปก่อนบางคนน่ะมีคนเข้ามานะอย่างที่บอกด้วยความที่เรามีเสน่ห์มากๆอะค่ะการไม่มีคนเข้ามาเลยในช่วงเวลาที่ผ่านมามันเป็นไปไม่ได้แต่คนที่เข้ามาเขาก็ไม่ได้คลิกกับเราขนาดนั้นเราก็เลยปล่อยจอยเฮฮาปาร์ตี้ตามภาษาเราอะค่ะแต่เราก็ยังคงปิดใจอยู่นั่นแหละบางคนเน้นความสัมพันธ์แบบที่ไม่ค่อยผูกมาสักเท่าไหร่เช่น One Night Stand หรือ FWB Friend with Benefit อะค่ะแต่ก็จะไม่ค่อยผูกมาสักเท่าไหร่คือไม่ค่อยจริงจังเพราะเรารู้สึกว่าช่วงเวลานี้มันยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่เราจะจริงจังกับใครแล้วดูเหมือนว่าเรายังไม่พร้อมด้วยที่จะมีใครเพราะเหตุการณ์ที่ผ่านมาต่อให้เราจะไม่ได้ดิ้นทุรนทุรายไม่ได้ทรมานเหมือนเมื่อก่อนแล้วเราก็ยังมีภาพจำตรงนั้นอยู่ก็คือใครเข้ามาเนี่ยเราก็จะระแวงว่าเขาจะจริงใจกับเราหรือเปล่าเขาจะหวังอะไรจากเราไหมคือเราไม่ได้เชื่อใจใครง่ายๆเหมือนเมื่อก่อนแล้วอะค่ะเราจะใช้สมองมากกว่าหัวใจในการรักใครสักคนหนึ่งในตอนนี้และถ้าเกิดเรารู้ว่าสึกว่าความสัมพันธ์นั้นๆน่ะไม่คุ้มค่าที่เราจะลงใจเราก็ไม่เอาเลยจะตัดจบทันทีและคนคนนั้นไม่มีสิทธิ์ได้เข้ามานั่งในหัวใจเราอีกเลยและตอนนี้หนาวพูดตามตรงว่าคนที่เลือกรูปนี้เราแทบจะไม่ได้วิ่งตามในเรื่องของความรักเลยค่ะแต่เราแค่ไม่เข้าใจว่าที่ผ่านมาไอ้การที่เราเป็นคนดีมาตลอดในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ทำไมโชคชะตาถึงส่งแต่คนประเภทเดิมๆเข้ามาหาเราอีกทำไมเราถึงไม่สมหวังสักทีแล้วก็เจอคนแต่ประเภทเดิมๆจริงๆนะชีวิตเราอ่ะมันก็เลยจบลงวนลูปแบบเดิมๆคือเอาจริงๆไพ่เน้นไปที่ energy คนเก่าๆที่อยู่ในใจเราตอนนี้ค่อนข้างเยอะนะคะไพ่เล่าให้หนาวฟังว่าคนคนนี้ที่อยู่ในใจเราอะเราเคยคิดนะว่าเขาคือคนที่ใช่สำหรับเรา
แต่แล้ววันนึงเราก็ได้รู้ว่าความคิดที่เราคิดมันเป็นความคิดที่ผิดเพราะว่าคนคนนี้ไม่ใช่สำหรับเราเลยเขาไม่ได้เป็นไปอย่างที่เราหวังเอาไว้คือหนาวรู้สึกว่าที่ผ่านมาการที่เราออกมาจากความสัมพันธ์เนี้ยมันเป็นการปล่อยทั้งที่ยังรักเขาก็เคยเป็นความสุขของเรามาก่อนไงแต่ณจุดหนึ่งเราจะรู้สึกได้เองในตอนนั้นว่ามันไม่ใช่จริงๆเราก็เลยออกมาจากความสัมพันธ์นี้นะคะและบางคนที่สาเหตุทำให้เราต้องถอยออกมาจากความสัมพันธ์นี้ก็คือคนที่เรามาถามถึงตอนนี้เขามีคนของเขาอยู่แล้วหรือเขาไม่ได้โสดอะค่ะบางคนมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันแล้วด้วยซ้ำมันก็จะมีการดูแลกันและกันค่อนข้างดีในความสัมพันธ์ที่ผ่านมาแต่พอความสัมพันธ์มันเดินมาถึงทางตันเราก็รู้สึกว่าการพยายามไปต่อในความสัมพันธ์นี้มันไม่ใช่ทางออกที่ดีสำหรับเราทั้งคู่อย่างน้อยเราก็ควรที่จะไปเริ่มต้นใหม่หรือควรมีชีวิตใหม่อะไรประมาณนี้ค่ะคือต่อให้เราเจ็บปวดเราก็ยังคงมีความสตรองอยู่เราเห็นความเด็ดขาดในตัวเราเพราะถ้าเราไม่เอาอะไรเลยเราก็จะไม่เอาเลยค่ะเรายังเป็นคนที่อยากโปรเทคตัวเองอยู่ก็คืออยากปกป้องสิทธิของตัวเองให้ถึงที่สุดเพราะเรารู้ว่าเราเป็นคนที่อยากให้ตัวเองได้รับแต่สิ่งที่ดีๆแต่มันก็ยากมากๆที่เราจะเอาคนคนนี้ออกจากใจแต่ที่หนาวบอกไปว่าเราไม่ได้โหยหาไม่ได้ค่ำครวญขนาดนั้นกับคนคนนี้เพราะอะไรเพราะเราเคยผ่านจุดนั้นมาแล้วคือถ้าพูดง่ายๆเวลามันก็ช่วยเยียวยาเรามานั่นแหละค่ะตอนนี้เราก็เลยโฟกัสที่เรื่องงานเรื่องเงินไม่ก็เรื่องเรียนแต่มันยังมีความรู้สึกที่มันยังติดค้างหรือมันยังค้างคากับคนคนนี้อยู่ซึ่งเราก็น่าจะภาวนาแหละมั้งเราภาวนาว่าให้เวลาช่วยทำให้เราหลุดพ้นไปจากตรงนี้เร็วๆอะค่ะทีเนี้ยถ้าเราถามว่าเราอยู่คนเดียวได้ไหมเราอยู่ได้นะแต่ทีเนี้ยถ้าจะถามว่าเราอยู่คนเดียวได้ไหมเราก็อยู่ได้นะไปเที่ยวคนเดียวได้ทำอะไรคนเดียวได้เราไม่ได้เร่งรีบตัวเองว่าวันนี้จะต้องมีความรักใหม่แต่ทีเนี้ยเราจะมาดูกันว่าทำยังไงเราถึงจะประสบความสำเร็จในเรื่องของความรักสักทีนะคะซึ่งไพ่ก็บอกกับหนาวมาว่าไพ่อยากให้เราเปิดใจคือ energy พลังงานของเรามันบล็อกคนที่จะเข้ามาความคิดลบความเจ็บปวดต่างๆในอดีตอ่ะมันคอยย้ำเตือนเราให้เราไม่ไปหน้ามาหลังสักเท่าไหร่ทางเดียวที่เราจะสามารถไปต่อข้างหน้าได้กับชีวิตแล้วก็พบเจอคนที่ดีๆคือเราต้องปล่อยวางความสัมพันธ์ในอดีตหรือเรื่องราวในอดีตไปค่ะเพราะถ้าให้พูดตามตรงอ่ะความสัมพันธ์เนี้ยมันไม่มีทางที่เรากับเขาจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมหรือมันไม่มีทางที่ความสัมพันธ์จะเป็นไปได้แล้วอะค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกตัวเขาอาจจะไปเริ่มต้นใหม่แล้วหรือเขาอาจจะมีคนของเขาอยู่แล้วแล้วมันทำให้ความสัมพันธ์เราทั้งคู่มันไปต่อด้วยกันไม่ได้ถ้าพูดง่ายๆเราทั้งคู่หมดเวรหมดกรรมต่อกันแล้วนะคะและคนที่เป็นคู่เราเนี่ยเขารอที่จะมาเจอเราอยู่ก็คือยังเดินทางมาไม่ถึงแต่ตอนนี้ energy เรามันบล็อกไพ่ก็เลยบอกกับหนาวว่าให้เราเปิดใจเราจะเก็บตัวไว้ทำไมกับอดีตที่กลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นให้ปล่อยไปปล่อยไม่ได้ก็วางลงก่อนแล้วก็ไปใช้ชีวิตของตัวเองอดีตที่ผ่านมาไม่ว่าจะผ่านอะไรมาเราทำอะไรไม่ได้แล้วค่ะและถ้าในวันนี้เราเลือกที่จะเดินทางและถ้าในวันนี้เราเลือกที่จะออกเดินทางเลือกที่จะเป็นอิสระและเลือกที่จะให้ตัวเองได้ไปเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆกับคนใหม่ๆนั่นมันก็แสดงว่าการเดินทางครั้งใหม่ของเรามันได้เริ่มต้นขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะถ้าจะตัดสินใจเดินทางก็ขอให้เดินทางไปข้างหน้าอย่าหันหลังกลับมาอยู่กับอดีตที่เจ็บช้ำเลยนะคะแล้วเหมือนตอนเนี้ยเวลานั้นน่ะเราผ่านมันมาแล้วทุกอย่างแปลเปลี่ยนเป็นอดีตไปหมดแล้วค่ะเรารู้สึกได้กับอดีตแต่เราจำเป็นต้องเดินหน้าต่อแล้วปล่อยให้อดีตมันค่อยๆจางหายไปตามกาลเวลานะคะอย่าลืมว่าเราสามารถให้โอกาสตัวเองมีความสุขได้แล้วคนที่กำลังเข้ามาเนี่ยหนาวไม่รู้นะว่าเขาเข้ามาแล้วหรือยังแต่หนาวคิดว่าเขายังไม่เข้ามาหรอกเขาอาจจะกำลังอยู่บนเส้นทางแล้วก็รอที่จะมาเจอเราอยู่อะค่ะแต่เราเห็นว่าเรามีกำแพงใจที่มันสูงมากๆเลยแล้วเราพร้อมตลอดที่จะตัดสินคนที่เข้ามาได้ทุกเมื่อว่าเนี่ยดูด้วยตาเปล่าคนคนนี้ยังไงก็เจ้าชู้แน่ๆเลยแต่ในทางกลับกันเรายังไม่ได้ลองทำความรู้จักอะไรกับเขาเลยอะค่ะเราก็ตัดสินเขาไปแล้วซึ่งมันไม่ถูกต้องมันก็เลยถึงเวลาที่เราต้องให้โอกาสตัวเองแล้วค่ะเพราะฉะนั้นน่ะอย่างที่บอกให้โอกาสตัวเองได้เริ่มต้นใหม่ให้โอกาสตัวเองได้มีรักครั้งใหม่ๆพบเจอคนใหม่ๆให้ตัวเองได้มีความสุขบ้างยังไงหนาวก็เป็นกำลังใจให้เราเสมอนะคะขอให้เจอคนคนนั้นเร็วๆนะหนาวไปแล้วนะคะบาย
ให้สวัสดีคนที่เลือกรูปที่สองนะคะคนที่เลือกรูปเนี้ยเราเป็นคนที่เขาเรียกอะไรนะเพลงนั้นน่ะผู้ถูกเลือกให้ผิดหวังเรานี่คือต้นตำรับเลยนะคะโรลโมเดลเลยก็คือเราอ่ะผิดหวังมาโดยตลอดเลยในเรื่องของความรักบางคนไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าชาติเนี้ยจะมีครอบครัวไหมจะได้แต่งงานหรือเปล่าเอาจริงๆคนที่เลือกรูปนี้เราค่อนข้างซีเรียสหรือเราค่อนข้างจริงจังในเรื่องของความรักมากๆเพราะเรากลัวว่าเราจะเป็นคนที่อาภัพรักเพราะเรากลัวว่าวันหนึ่งเราจะไม่มีใครเรากลัวหรือกังวลถึงขนาดที่ว่าชาติเนี้ยเราจะได้แต่งงานหรือเปล่าคือเรามีความกังวลค่อนข้างเยอะอาจจะเป็นในเรื่องของอายุเราด้วยหรือเปล่าที่มันมีความเพิ่มขึ้นในทุกๆวันนะคะแล้วตอนนี้หนารู้สึกว่าเราเหงาอ่ะมันรู้สึกอ้างว้างเพราะทุกวันนี้เราแค่อยากมีใครสักคนหนึ่งที่มาคอยแชร์เรื่องราวดีๆให้เราได้สบายใจอ่ะแต่เราก็ยังค้นหาคนคนนั้นไม่เจอสักทีแล้วความสัมพันธ์ที่ผ่านมาส่วนใหญ่หนารู้สึกว่าเราตกไปเป็นตัวเลือกของเขาค่อนข้างบ่อยแล้วบางคนที่เลือกรูปนี้เรามีแฟนมาน้อยมากๆเลยค่ะเอาจริงๆหนาให้ไม่เกิน3คนบางคนมีแค่คนเดียวก็มีที่เคยเป็นความสัมพันธ์แบบแฟนกันจริงๆจังๆอ่ะหรือบางคนแอบชอบมาโดยตลอดก็มีค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบคนคุยไม่ชัดเจนความสัมพันธ์ที่ร่องรอยหาอนาคตไม่ได้แต่ในทุกๆความสัมพันธ์เนี่ยไม่ว่าเขาจะเข้ามาแบบจริงจังหรือไม่อย่างไรก็ตามเราเป็นคนที่ค่อนข้างทุ่มเทมากๆในเรื่องของความรักแล้วก็คาดหวังเสมอว่าคนที่เข้ามาเนี่ยจะเป็นคนสุดท้ายของเราแต่สุดท้ายอะทุกอย่างมันก็เฟลค่ะเพราะความสัมพันธ์ที่ผ่านมามันจบด้วยความเจ็บปวดเสมอๆซึ่งมีบางคนที่เลือกรูปนี้เราไม่ชอบความสัมพันธ์ที่มีระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องเลยคือเราชอบอะไรที่มันสามารถแตะต้องตัวกันได้อะค่ะอยู่ใกล้ๆกันยิ่งดีไม่อยากอยู่ไกลกันอะไรประมาณนี้ซึ่งหนาวรู้สึกว่าถ้าเราเคยมีแฟนเราจะเป็นคนที่ค่อนข้างติดแฟนเราก็เลยมักจะมองหาความสัมพันธ์ที่พยายามไม่อยู่ไกลกันอยากได้แบบใกล้ๆแบบเห็นหน้ากันทุกวันไปกินข้าวด้วยกันบ่อยๆได้นอนด้วยกันได้กอดกันตอนนี้เราต้องการความสัมพันธ์แบบนั้นมากกว่าแล้วก็มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวซึ่งคนที่เลือกรูปนี้หนาวรู้สึกว่าครอบครัวของเรามีอิทธิพลกับเรามากๆเลยค่ะคนที่เป็นเพศชายหรือคุณพ่อเนี่ยในครอบครัวมีผลกับหัวใจเรามากๆและเรามีปัญหาในครอบครัวอะไรบางอย่างที่มันทำให้เรารู้สึกว่าเรากลัวครอบครัวผูกปมในใจเราเยอะมากๆเลยค่ะแล้วเวลาที่เรามีความรักเราจะระแวงเรื่องนั้นมากที่สุดก็คือการนอกใจเราจะไม่ชอบเรื่องของการนอกใจการหักหลังหรือการทำให้เสียใจเลยมันทำให้เรากลัวว่าคนที่เข้ามาเนี่ยเขาจะมาเป็นคนรักที่ทำแบบนี้กับเราหรือเปล่าบางคนอาจจะเป็นคนที่หึงด้วยนะคะเวลาที่มีแฟนแต่หนาวก็มองว่าเราเป็นคนที่ค่อนข้างเลือกนะก็คือในชีวิตเราอ่ะมันไม่ใช่ว่าใครก็ได้เราไม่คุยกับใครมั่วๆค่ะหรือต่อให้คุยบางคนก็คุยคนเดียวซึ่งเราจะมีจิตใจที่ซื่อสัตย์มากๆต่อให้ไม่ชัดเจนกันในวันนี้แต่ถ้าเรารู้สึกว่าคนคนนั้นคือคนที่ใช่เราก็จะเตรียมตั้งลกลากที่เขาคนเดียวไม่คุยซ้อนแล้วอย่างสมมติเป็นเรื่องเซ็กใช่ไหมเราก็จะมีเซ็กกับคนที่เราชอบหรือรักเท่านั้นเราจะเป็นคนที่ไม่ฟรีเซ็กหรือไม่ชอบอะไรที่มันเป็นชั่วครั้งชั่วคราวอะค่ะคือเราจะมีสเปคเป็นของตัวเองแหละแล้วก็เป็นคนที่มีสเปคสูงด้วยเราอาจจะปฏิเสธนะว่าเราไม่ได้เลือกก็แบบใครเข้ามาก็คุยด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เลยลึกๆเราเป็นคนที่ช่างเลือกมากเหมือนเราเป็นคนที่ชอบเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองเลือกในแบบที่เราไม่ต้องมานั่งปวดหัวในเรื่องของความรักใช่เราเกลียดการนอกใจมากค่ะเกลียดการโกหกเกลียดการหลอกลวงเกลียดการหักหลังเกลียดมากพวกเจ้าชู้เกลียดมากพวกเจ้าชู้อะไรอย่างเงี้ยแต่แปลกที่เรามักจะลงไปอยู่ในความสัมพันธ์ประมาณนี้ทุกทีเลยค่ะที่ผ่านมานะมันดูไม่ได้ดั่งใจเราสักเท่าไหร่อ่ะถึงแม้ว่าเราจะเลือกแล้วก็ตามแต่สุดท้ายความสัมพันธ์แต่ละความสัมพันธ์มันก็วนลูปแบบเดิมตลอดประมาณว่าเกลียดอะไรเราได้อย่างนั้นหรือเปล่าน่าจะประมาณนั้นนะจนเราอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นเวรเป็นกรรมของเราอะค่ะเหมือนยิ่งหนียิ่งเจอแล้วคนที่เลือกรูปนี้เรามีความฝันว่าเราอยากที่จะแต่งงานนะก็คืออยากแต่งงานอยากมีลูกมีบางคนยื่นคำขาดกับตัวเองแล้วด้วยว่าถ้าเกิดต้องเจอความสัมพันธ์ที่มันไม่จริงจังคบแล้วก็ต้องเลิกหรือคุยแล้วก็ไม่ได้คิดที่จะจริงจังเราก็ไม่เอาแล้วในตอนนี้เพราะว่ามันผ่านอะไรมาเยอะแล้วมันอิ่มตัวค่ะและถ้าเจอคนที่เป็นแบบนั้นน่ะเราขอมาโฟกัสที่ตัวเองจะดีกว่าซึ่งตอนนี้บางคนทำงานหนักมาก
หาเวลาพักผ่อนด้วยนะคะเพราะหนาวเห็นว่าเรานอนน้อยหรือว่าพักผ่อนน้อยมันอาจจะทําให้เราป่วยได้อะค่ะแล้วด้วยความที่พ่อหนาวเห็นว่าเรานอนน้อยหรือว่าพักผ่อนน้อยซึ่งมันอาจจะทําให้เราป่วยได้อะค่ะแล้วด้วยความรักที่ผ่านมาทั้งหมดอะหนาวอยากจะบอกกับเราว่าเราโตขึ้นมากเลยนะแล้วเราใช้ชีวิตได้ดีมากค่ะแต่เดี๋ยวก่อนนะไม่รู้ทำไมตอนที่หนาวเปิดไพ่หนาวรู้สึกว่าเรามีปัญหากับครอบครัวค่อนข้างบ่อยคือหนาวรู้ว่ามันไม่เกี่ยวกับหัวข้อค่ะแต่ดูเหมือนว่าไพ่น่าจะขึ้นมาบอกอาจจะไม่ใช่ทุกคนที่เลือกรูปนี้จะมีปัญหาครอบครัวนะแต่หนาวรู้สึกว่ามีเราทุกข์กับครอบครัวมาเยอะมากเลยค่ะเราคือทนมานานแล้วและปัญหาที่มันเกิดขึ้นเป็นปัญหาเดิมๆซ้ำๆที่แก้ไม่หายซึ่งปัญหาครอบครัวเหล่านี้มันเป็นปัญหาที่ทำให้เราหนักใจอยู่ในตอนนี้เราก็เลยช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาวิ่งตามหาความรักสักเท่าไหร่แต่ถามว่าอยากมีไหมมันอยากมีนะอย่างที่หนาวบอกไปว่าเราเหงาเรารู้สึกเหงาแต่ตอนนี้แต่ต่อให้เรารู้สึกเหงาแต่ตอนนี้ชีวิตเรามันดูวุ่นวายเกินที่จะต้องไปวิ่งตามหาความรักอะค่ะแล้วหนาวรู้สึกว่าคนที่เลือกรูปนี้เราประสบความสำเร็จในชีวิตด้านใดด้านหนึ่งแล้วบางคนก็ประสบความสำเร็จแบบอยู่ในจุดที่สูงสุดของชีวิตแล้วหรือบางคนก็อาจจะเพิ่งเรียนจบมาอะไรประมาณนี้ค่ะก็คือเราไม่ได้ลำบากในเรื่องของการเงินในตอนนี้ถึงไม่รวยแต่ก็มีงานทำแล้วอะค่ะและต่อให้เราไม่วิ่งตามหาความรักแต่เราก็รอคอยนะรอคอยคนที่จริงใจอะค่ะเพราะเราต้องการที่จะหาพาร์ทเนอร์หรือคนที่จะกลายมาเป็นคู่ชีวิตของเราในอนาคตได้จริงๆเราอยากสร้างครอบครัวที่มันอบอุ่นด้วยมือของเราเองคือหนาวรู้สึกว่าหลายๆครั้งที่เราน้อยเนื้อต่ำใจในโชคชะตานะว่าทำไมเราถึงเกิดมาเป็นแบบนี้แต่เมื่อเวลาที่เราโตขึ้นแล้วเรากลับรู้สึกว่าวันนี้เราขาดอะไรไปในช่วงเวลาที่ผ่านมาในอนาคตเราก็อยากที่จะค่อยๆทยอยเติมสิ่งนั้นให้กับตัวเองให้มันเต็มและหากต้องสร้างครอบครัวในอนาคตเราก็ขอสร้างครอบครัวที่มันอบอุ่นได้ด้วยตัวเองดีกว่ามีสามีหรือภรรยาที่ดีมีลูกที่น่ารักอะไรอย่างเงี้ยค่ะแค่นี้เราก็รู้สึกว่ามันมีความสุขมากๆแล้วพอมันเป็นแบบเนี้ยเราก็เลยไม่หยุดที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวไม่หยุดที่จะทำงานไม่หยุดที่จะสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองเพราะในวันใดวันนึงเราเชื่อมาเสมอว่าสักวันนึงเราจะมีครอบครัวที่อบอุ่นเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราอยากมีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วอะค่ะแล้วทีเนี้ยเราจะมาดูกันว่าทำไมเราถึงไม่สมหวังในเรื่องของความรักสักทีจริงๆคนที่เลือกรูปนี้สิ่งที่มันทำให้เราไม่สมหวังในเรื่องของความรักสักทีมันคือสิ่งที่เราเบลมตัวเองอยู่ทุกวันนะคะคือหนาวรู้สึกว่าเราเป็นคนที่โทษตัวเองอยู่บ่อยครั้งแล้วมันก็สื่อถึงความไม่มั่นใจในตัวเราด้วยและที่ผ่านมาในทุกๆความสัมพันธ์ในอดีตมันก็ทำให้เราตอกย้ำตัวเองว่าเราดีไม่พอที่จะมีความรักเราดีไม่พอที่จะมีแฟนเราก็เลยเลือกที่จะโสดเหมือนอยู่ในทุกวันนี้ค่ะคือเรารู้สึกว่ามันไม่มีหรอกคนที่ใช่สำหรับเราแต่เราอย่าลืมว่าความต้องการของเราในตอนแรกๆอ่ะเราอยากมีใครสักคนใช่ไหมเราอยากมีคนที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่โดดเดี่ยวในชีวิตใช่ไหมหรือเราไม่อยากที่จะสู้คนเดียวอีกแล้วใช่ไหมไพ่บอกว่าขอให้ยึดมั่นในความคิดเหล่านั้นเอาไว้ค่ะคือมันมีอยู่จริงๆนะคนที่คอยจะอบกอดเราในวันที่เราร้องไห้ต่อให้เราเติบโตมาด้วยการทำอะไรคนเดียวเติบโตมาในช่วงที่ต้องดิ้นรนหรือแก้ปัญหาด้วยตัวเองไพ่ขอให้เรารอนะอย่าเพิ่งหมดหวังในเรื่องของความรักสิ่งดีๆมันยังหลงเหลืออยู่ในชีวิตของเราแต่มันแค่ต้องรอจังหวะและรอโอกาสเวลาเป็นตัวแปรสำคัญค่ะเราสามารถมีครอบครัวที่อบอุ่นได้เราสามารถมีลูกที่น่ารักได้เราสามารถมีสามีหรือภรรยาที่ดีได้ขอให้เราเชื่อว่ามันมีอยู่จริงๆแล้วความเชื่อนั้นน่ะมันจะช่วยดึงดูดคนที่ใช่สำหรับเราจริงๆเข้ามาค่ะแล้วคนที่เขาจะมาเป็นคู่ของเราอ่ะหนาวบอกเลยนะว่าเขาเป็นคู่ที่เราพูดง่ายๆก็เกื้อหนุนเราอะค่ะโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินและเราจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่มีเงินใช้แบบที่ไม่ขาดมือมีเงินที่สามารถเลี้ยงดูคนในครอบครัวให้ไม่ลำบากได้แล้วในอนาคตในวันที่เราได้เจอกับเขาเขาจะไม่ทำให้เราดูตกต่ำเลยค่ะแต่เพียงแค่อาจจะต้องรอเวลาก่อนการที่เราผ่านเรื่องราวหลายๆมามันไม่ได้ตัดสินชีวิตของเราทั้งชีวิตว่าเราจะไม่มีทางได้เจอความรักที่ดีๆหรือสิ่งที่ดีๆแล้วก็ขอให้เราพยายามที่จะปล่อยวางอะไรที่มันหนัก
เราแบกมันไปได้นะแต่เราก็ต้องรู้จักปล่อยวางมันด้วยและเรื่องบางเรื่องคำถามในบางสิ่งบางอย่างมันอธิบายยากมากๆเพราะฉะนั้นแล้วให้ทำความเข้าใจแบบที่ไม่ต้องตั้งคำถามอะไรแค่ยอมรับแล้วทำความเข้าใจมันก็พอค่ะเพราะหนารู้สึกว่าเราตึงกับชีวิตมากเกินไปในช่วงเวลาที่ผ่านมาแล้วมันปล่อยวางได้ยากอย่างในเรื่องที่มันเป็นแผลลึกๆในใจเราอะค่ะยิ่งถ้ามันเป็นในเรื่องที่มันเป็นแผลลึกๆภายในใจเราอะค่ะเราจะยิ่งปล่อยวางยากไปอีกแต่ไพ่ก็บอกว่าถ้าปล่อยวางไม่ได้ก็วางลงก่อนถ้าแบกแล้วหนักก็วางลงแป๊บนึงแล้วค่อยแบกต่อหรือถ้าแบกไม่ไหวแล้วก็ค่อยวางลงแบบสมบูรณ์แบบค่อยๆทำไปอะค่ะไม่ใช่ว่าให้มันหักดิบเดี๋ยววันใดวันนึงที่เราได้เจอคนคนนั้นบาดแผลของเรามันจะค่อยๆสมานเราจะไม่รู้สึกว่าเราเจ็บปวดอีกและการมีครอบครัวที่อบอุ่นหนาวรู้สึกว่าเราจะมีครอบครัวที่อบอุ่นในอนาคตและถ้าเกิดเราอยากได้ครอบครัวที่อบอุ่นเราจะมีมันในอนาคตคนคนนี้ที่จะมาเป็นคู่เราเขาจะทำให้เรารู้สึกได้ย้อนกลับไปในวัยเด็กอีกครั้งแต่เป็นวัยเด็กที่โคตรอบอุ่นเลยค่ะเขาจะเป็นเหมือนผู้ใหญ่ที่รักเราและดูแลเราอย่างทนุถนอมเขาจะไม่ตัดสินเราและรับฟังเราในทุกๆเรื่องเขาจะทำให้เรารู้สึกว่าเราสามารถอ้อนเขาได้นะเราสามารถอ่อนแอกับเขาได้นะและเราสามารถร้องไห้ใส่เขาได้นะคือเราไม่จำเป็นต้องเก็บทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกเอาไว้ที่ตัวเองคนเดียวอีกแล้วค่ะเพราะว่าเราสามารถแชร์เขาฟังได้นั่นเองชีวิตเราถึงมันจะผ่านมรสุมมาเยอะแต่หนาวรู้สึกว่าฟ้าหลังฝนมันก็คงจะสวยงามเสมอจริงๆอะค่ะยังไงหนาวก็ขอให้เขารักเราเหมือนที่หนาวรักนะแล้วก็ขอให้เราพบเจอคนคนนั้นเร็วๆจะได้มีความสุขด้วยกันสักทีประมาณนี้ค่ะยังไงหนาวก็ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะคนที่เลือกรูปที่3เป็นรูปของคนที่เจ็บสักกี่ครั้งก็ไม่เคยจำหรือเปล่าเราเป็นคนที่ถ้าเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ผ่านมาค่ะเราเป็นคนที่เจ็บซ้ำๆกับเรื่องเดิมๆบ่อยๆแล้วก็เป็นรูปที่ยังมูฟออนจากคนเก่าไม่ได้แต่ตอนนี้เรามีสถานะโสดนะมีบางคนอาจจะยังพูดคุยกับคนเก่าๆอยู่ด้วยซ้ำก็คือไม่ได้หายไปจากชีวิตกัน 100% นะคะแต่แค่ตอนนี้เราทั้งคู่โสดคนที่เลือกรูปนี้หนารู้สึกว่ามีบางคนเคยแต่งงานหรือตอนนี้หย่าแล้วหรือมีบางคนเพิ่งจบจากความรักหรือคนรักมาที่เป็นแฟนนะคะเพิ่งเลิกมาเพราะว่าความสัมพันธ์มันไปกันไม่รอดแต่มันไปไม่รอดในที่เนี้ยเพราะว่ามันมีอีกคนยังรักอยู่แต่อีกคนไม่ได้รักแล้วซึ่งหนาวรู้สึกว่าคนที่เป็นคู่กรณีของเราเขาเป็นคนเลือกอยากที่จะจบความสัมพันธ์กับเราไปทั้งที่เรายังรักเขาอยู่แต่เราจำเป็นต้องเดินออกมาจากความสัมพันธ์นี้แต่ด้วยความที่เรายังรักอยู่อะค่ะมันก็เลยยังทำให้เรา move on ไปจากคนคนนี้ไม่ได้แต่เอาจริงๆคนคนนี้เขา move on ไปเริ่มต้นใหม่แล้วนะหนาวไม่รู้ว่าเรารู้หรือเปล่าว่าเขาเริ่มต้นใหม่ไปแล้วแต่เขาเริ่มไปแล้วค่ะคือเขาเตรียมใจก่อนที่จะบอกเลิกเราแล้วแต่เขาดันมาขอจบความสัมพันธ์กับเราในวันที่เรายังรู้สึกกับเขาอยู่เรายังไม่ได้รักเขาน้อยลงมันก็เลยทำให้เราติดอยู่กับความรู้สึกที่ยัง move on ไม่ได้แบบ 100% แต่เราก็ไม่ได้ปิดใจนะคือตอนนี้เราโสดอะมีใครเข้ามาเราก็คุยค่ะแต่เราแค่ยังไม่พร้อมที่จะจริงจังกับคนคนนั้นและต่อให้เรายังไม่ move on แต่หนาวก็รู้สึกว่าเราไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองจำเป็นต้องผูกตัวเองไว้ที่เขาเสมอไปเราสามารถมีความสุขได้เราสามารถมีคนอื่นได้เพราะว่าเราโสดอะค่ะเราไม่ค่อยชอบปิดโอกาสตัวเองสักเท่าไหร่ถ้าเป็นคนที่เลือกรูปนี้เราเป็นคนที่ไม่ปล่อยให้โอกาสมันผ่านไปโดยใช่เหตุถ้าได้นาทีทองก็จะกอบโกยให้ถึงที่สุดซึ่งเมื่อก่อน energy เราดูเป็นคนดีมากเลยค่ะหนาวหมายถึงว่าเราทำดีมาโดยตลอดในความสัมพันธ์ที่ผ่านมาแล้วเราก็มาจะรู้สึกว่าฟ้าดินจะให้เรามีความรักไปทำไมในเมื่อมีแล้วมันก็ไม่สมหวังสักทีเราเป็นคนที่ดีไม่เจ้าชู้ไปก็เท่านั้นเราก็เลยใช้ชีวิตไปแบบที่เป็นโสดแต่เป็นโสดแบบที่ไปเรื่อยๆอะค่ะถูกใจก็คุยไม่ถูกใจก็ไม่คุยเราไม่อยากคิดมากในเรื่องของความรักอีกเลยมันไม่ใช่ว่าความรักที่ผ่านมาเราไม่พยายามนะก็เพราะว่าเราเคยพยายามนั่นแหละแต่มันก็ไม่ประสบความสำเร็จเราก็เลยรู้สึกว่างั้นเราจะปล่อยไปเลยใครจะเข้ามาจะเป็นยังไงก็ช่างเราไม่สนในเรื่องของโชคชะตาอีกแล้วเราสนแค่ว่าวันนี้เราจะมีความสุขไหมก็พอ
เราจะเป็นอยู่ใน energy นั้นนะคะและต่อให้วันเนี้ยเราไม่ลืมคนเก่าๆก็จริงเพราะว่าเขาสร้างบาดแผลให้เราเอาไว้เยอะแต่สำหรับเราแล้วมันไม่ใช่ว่าเราจำเป็นจะต้องหยุดตัวเองอย่างที่บอกไปอะค่ะหนารู้สึกว่าคนกองเนี้ยเราไม่ได้หยุดชีวิตเพื่อรอเขาเลยการไม่ move on ของเรามันไม่ได้แปลว่าเราจะติดอยู่กับเขาตลอดไปอะค่ะแล้วเราก็รอเหมือนพูดแซวๆว่าเนื้อคู่เกิดหรือยังอะไรประมาณเนี้ยแต่เอาเป็นว่าเราจะมาดูกันนะคะว่าทำไมเราถึงเป็นผู้ที่ถูกเลือกให้ผิดหวังซ้ำๆตามไพ่หนาวขอพูดในส่วนนี้ก่อนว่าที่เราไม่สมหวังในเรื่องของความรักเป็นเพราะเราวิ่งตามในเรื่องของความรักมาโดยตลอดค่ะแต่ถามว่าการวิ่งตามเนี่ยมันผิดไหมมันก็ไม่ได้ผิดอะไรค่ะแต่เราอะไม่ได้เหมาะกับการเป็นผู้วิ่งตามและหลายๆครั้งเราอาจจะตั้งคำถามว่าทำไมความสัมพันธ์ของเรามันถึงจบแบบนี้ทุกรอบหรือมันต้องวนลูปแบบนี้เดิมๆแต่ขอให้เรารู้เอาไว้อย่างหนึ่งว่ายิ่งเราวิ่งตามในเรื่องของความรักเรายิ่งพยายามเพื่ออีกคนมากแค่ไหนเราจะยิ่งไม่สมหวังในเรื่องของความรักค่ะความรักของเรามันก็เหมือนผีเสื้อความรักเปรียบเสมือนผีเสื้อและเราเป็นผู้วิ่งตามผีเสื้อเราคิดว่าผีเสื้อมันจะอยู่ให้เราจับไหมคะก็ไม่นะคะไพ่ก็เลยบอกว่าเราอย่าพยายามไปเร่งรีบมากในเรื่องของความรักอย่าไปเร่งว่าวันนี้ตัวเองต้องมีแฟนอย่าไปเร่งว่าวันนี้ตัวเองอยากมีคนคุยเพียงเพราะว่าเหงาแต่ขอให้เราจงเลือกคนที่เขาพร้อมที่จะมีเราอยู่ในชีวิตจริงๆแล้วอย่าเอาตัวเองไปจมอยู่กับความสัมพันธ์ที่เรารู้สึกว่ามันจะวนลูปแบบเดิมและมันท็อกซิกเพราะสุดท้ายแล้วคนที่เจ็บมันก็คือเรานะแล้วการที่เราพยายามตามหาหรือพยายามในเรื่องของความรักมากกว่าคนอื่นเนี่ยมันไม่ได้เป็นจุดบกพร่องหรือจุดด้อยเลยในชีวิตของเราคนที่ทุ่มเทความรักแบบเราคือบุคคลที่น่านับถือค่ะมันก็ยังดีกว่าการที่เรารักใครไม่เป็นเลยและหากต้องมีความรักอีกครั้งถ้าเรามอบความรักให้กับใครเราก็ต้องมอบมันกลับมาให้ตัวเองด้วยแต่ถ้าหากเราให้เขาไปแล้วเขาไม่ให้เรากลับมาอย่างเงี้ยเราก็ไม่จำเป็นต้องอยู่ตรงนั้นค่ะเพราะมันเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างเห็นแก่ตัวซึ่งความเห็นแก่ตัวนี้มันจะทำให้เราเจ็บปวดในอนาคตได้ซึ่งความสัมพันธ์ที่ผ่านมามันก็เป็นแบบนั้นมาตลอดเพราะฉะนั้นแล้วอะค่ะถ้าเราอยากมีความรักตอนนี้ให้เราอยู่เฉยๆใช้ชีวิตของเราไปทำ energy ของเราให้ดีๆไม่ต้องไปสับสนกับอะไรทั้งนั้นไม่ว่าวันนี้หรือวันพรุ่งนี้คนเก่าจะกลับมาไหมหรืออะไรทำไหมก็ตามเนี่ยไม่ต้องไปสนใจสนใจแค่สิ่งที่อยู่ตรงหน้าก็พอเดี๋ยวมันจะดีเองเรามีคู่นะถ้าเกิดรู้สึกว่าตัวเองอาภัพรักเนี่ยมันไม่จริงหรอกนะคะเดี๋ยวจะได้เจอคนคนนั้นเพียงแต่ตอนเนี้ยเราอยู่ในช่วงต้องเรียนรู้บทเรียนต่างๆในเรื่องของความรักไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปเจอคนคนนี้แบบที่เราไม่คิดไม่ฝันเลยว่าวันนี้เราจะได้เจอเขาเขาจะเป็นคนที่เข้ามาทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่ต้องเหนื่อยอีกเลยในเรื่องของความสัมพันธ์บรรยากาศในความสัมพันธ์มันจะไปในรูปแบบที่แตกต่างจากความสัมพันธ์ที่ผ่านมาเราแทบจะไม่ต้องพยายามอะไรกับเขาเลยเดี๋ยวเขาพยายามกับเราเองและถ้าที่ผ่านมาเราเป็นผู้ให้มาโดยตลอดเดี๋ยวเราจะเจอเขาค่ะหนาวมองว่าเขาจะทำให้เรารู้สึกถึงการเป็นผู้รับบ้างในความสัมพันธ์หนาวมองว่าเดี๋ยวเราจะต้องเปลี่ยนถ่ายพลังงานอีกครั้งคือก่อนที่จะเปลี่ยน energy หรือพลังงานเนี่ยมันจะต้องมีความรักครั้งหนึ่งที่หนาวรู้สึกว่าเราจะเจ็บมากกว่าความสัมพันธ์ที่ผ่านมาความสัมพันธ์นั่นแหละจะช่วยเปลี่ยนถ่ายพลังงานของเราให้กลายเป็นคนที่ดีขึ้นซึ่งการเปลี่ยนถ่ายพลังงานเนี่ยมันอาจจะแลกมาด้วยความเจ็บปวดก็จริงแต่มันจะทำให้เรากลายเป็นคนที่ดีขึ้นจริงๆเช่นกันค่ะถ้าพูดง่ายๆเราจะไปอยู่ใน energy ของคนที่เป็น energy ตัวแม่ตัวพ่อแล้วพอเราเป็น energy นั้นปุ๊บในวันที่เราเป็นตัวแม่ตัวพ่อเราก็จะไม่ค่อยง้ออะไรสักเท่าไหร่เราจะสนใจแค่เรื่องของตัวเองแม้กระทั่งความรักก็ต้องมาวิ่งตามเราแบบที่เราไม่ต้องร้องขอก็คือเราเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นใหม่ไปเลยอะค่ะซึ่งหนาวอยากให้เรามองว่าการที่เราผิดหวังในเรื่องของความรักเนี่ยมันไม่ได้แย่อย่างที่คิดเพราะอย่างน้อยๆอย่างที่บอกเราเป็นคนที่โตขึ้นได้เพราะความรักจริงๆนะเอาเป็นว่ายังไงก็ขอให้เจอคนคนนั้นเร็วๆให้ทำความเข้าใจในสิ่งที่ผ่านมาว่าต่อให้มันจะผิดหวังอ่ะมันก็คือสิ่งที่เราจะต้องเจออย่างเลี่ยงไม่ได้เพราะว่ามันอาจจะเป็นสิ่งที่กำหนดมาแล้วประมาณนี้ค่ะยังไงก็ขอให้โชคดีอีกครั้งนะคะ